Exclusive Talk ตอน4นะครับหลังจากที่เจ้าที่ได้พบเด็กทั้ง13ชีวิตและทุกคนปลอดภัยขั้นตอนการค้นหาถือว่ายากแล้วแต่ขั้นตอนการลำเลียงผ่าออกมานั้นถือว่ายากกว่าเจ้าที่ต้องมีการวางแผนทุกขั้นตอนอย่างไรถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการลำเลียงทั้ง13ชีวิตเราไปติดตามครับจากจุดที่เบนผูกเชือกต่อไปเนี่ยนะจนสุดเชือกเนี่ยเขาเรียกว่าสวนสนุกสวนสนุกนี่มันเลยพระยาบีไปละเรียกว่าสวนสนุกทำไมเรียกสวนสนุกก็ได้ข้อมูลก็คาดว่ามันเป็นลักษณะของผนังถ้ำที่มันมีโคลนซึ่งก็เป็นธรรมก็โคลนอยู่แล้วล่ะแล้วเด็กก็ไปเล่นไปสไลด์ตรงนั้นตอนที่น้ำไม่ท่วมนะก็เป็นสวนสนุกจากจุดนั้นเนี่ยต้องดำลอดไปอีกลอดไปอีกระยะหนึ่งซึ่งเขาก็ใช้เชือกของเขาอะดำลอดไปมันก็พอดีว่าโผล่พอมันสุดระยะที่ต้องดำลอดก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็เป็นเนินอย่างที่ว่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าเนินนมสาวเนี่ยแล้วก็เป็นเนินที่ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสูงขึ้นไปตามผนังถ้ำนะสูงไปแบบนี้สูงหน่วยเราที่อยู่กับเด็กบอกว่าสูงน่าจะประมาณ80เมตรอ่ะสูงมากน้ำไม่ท่วมแน่นอนแต่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนักนะครับก็พอดีว่าสุดเพดานถ้ำที่ต้องดำเขาก็โผล่ขึ้นมาเขาบอกว่าเจอเด็กทันทีเลยอยู่ทางขวามือเขาก็กลับมาแจ้งเราให้ข้อมูลเราที่โถง3ตอนนั้น4ทุ่มนักดำชาวต่างชาติของอังกฤษเนี่ยดำจากโถง3ไปจนเจอเด็กแล้วกลับมาเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งเราก็ประเมินแล้วว่าโอเคนะจุดที่นักดำอังกฤษไปเจอเด็กเนี่ยมันก็เลยจุดที่เราดำไปวันแรกอ่ะไปผูกเสื้อเขียวไว้เนี่ยไม่ไกล4-5 เมตรเราก็เคยดำผ่านไปแล้วเกือบถึงแล้วนี่แล้วก็ประเมินสถานการณ์นอกจากนี้การดำครั้งนี้ก็อย่างน้อยนักดำอังกฤษก็ดำไปถึงแล้วแล้วก็เส้นทางมีเชือกนำแล้วความยากมันก็น่าจะลดลงแล้วประเมินสถานการณ์แล้วก็โอเคไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็จัดทีม4คนเอาเสบียงเหล่านี้ไปถังอากาศคนละ4ถังซึ่งเราคิดว่าพอไปกลับเนี่ยพอ4ถังนะภารกิจของ4คนนี้ก็คือเอาเสบียงไปให้เด็กหาข้อมูลเรื่องต้นเรื่องสภาพความเป็นอยู่ความแข็งแรงพื้นที่ทั่วไปเพื่อที่จะมาวางแผนในการที่จะช่วยเหลือนำออกมาต่อไปนะชุดนี้ออกไปประมาณ5 ทุ่มก็1ชั่วโมงหลังจากนั้นต่อไปชุดที่2เนี่ยเราเตรียมการไว้ว่าจะเป็นชุดที่จะต้องไปอยู่กับเด็กเพื่อให้เด็กผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เขากลัวเพื่ออย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่ามีคนมาช่วยนะชุดที่2ก็จะประกอบด้วยนายแพทย์หมอภาคซึ่งจบหลักสูตรซิลเหมือนกันแล้วก็คนของเราอีก2คนรวมเป็น3คน3คนนี้จะต้องไปอยู่กับเด็กนะครับ3คนหลังนี่ก็ดำออกจากโถง3ไปประมาณ 5:00 วันที่3ที5ของวันที่3ละนักดำอังกฤษใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งพวกเราไปก็โอเคเนื่องจากว่าเราไม่ชำนาญเราไม่มีความคล่องตัวเราก็ต้องช้ากับเขาเผื่อไว้สัก7 ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่เกินนะคือคิดในมุมในแง่บวกไม่เกินนี่แหละครับแต่เวลาผ่านไปละ7ชั่วโมงก็แล้ว8ชั่วโมงก็แล้ว9ชั่วโมง10ชั่วโมงคือมันไม่รู้คือเวลาไหนวันไหนแล้วอะนับแต่ชั่วโมงกันไปลูกน้องไม่กลับสักคนทีมงานก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะอะไรได้เลยเพราะว่ามันติดต่อสื่อสารกันไม่ได้
อย่างเดียวคือนั่งรอแล้วก็ภาวนาให้ลูกน้องปลอดภัยครับชั่วโมงเพิ่มขึ้นเวลาผ่านไปเรื่อยๆความมั่นใจที่มีกับลูกทีมเริ่มมีความคิดอื่นเข้ามาแทรกแล้วมันเขาจะปลอดภัยไหมทำไมต้องนานขนาดนี้มันไม่น่าจะนานอย่างนี้10ชั่วโมง12 13 14 15มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จนจน3ทุ่มของวันอังคารน่ะจาก5ทุ่มวันจันทร์3ทุ่มของวันอังคารน่ะ20นักดำเราถึงกลับมาความคิดของผมเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยกับนักดำนะแต่จะทำยังไงเพราะว่าถ้าส่งคนไปจะเป็นการเพิ่มความสูญเสียไหมแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่มองว่าศักยภาพเรามันต้องมีคนรอดอะแสงไฟแสงแรกที่มันสะท้อนผิวน้ำขึ้นมาทำให้ทุกอย่างมันจากที่มีความเครียดกันอยู่ตลอดเวลามันถูกทุกคนรู้สึกโล่งอกทันทีที่นักดำน้ำเราโผล่ขึ้นมาก็เราต้องรีบถอดอุปกรณ์นำตัวเขาขึ้นมาบนฝั่งไปอบอุ่นร่างกายครับด้วยสภาพที่หมดสภาพอ่ะทั้ง3คนบางคนหนาวสั่นตัวเกร็งเนื่องจากว่าน้ำมันเย็นมากพอเข้ามาแล้วให้ฟังเขาว่าหลังจากดำไปออกจากถงสามไปจนไปถึงสวนสนุกที่นักดำอังกฤษจะดำต่อนะครับช่วงจากสวนสนุกไปหาเด็กเนี่ยเป็นเส้นทางที่ยากมากยากเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่แคบๆประกอบกับมีหินย้อยลงมาตามเส้นทางพอมีหินย้อยมันก็คือสิ่งกีดขวางหินย้อยมันก็จะมีช่องโน้นช่องนั้นช่องนี้นะครับแม้จะมีเชือกนำมันก็เป็นความยากลำบากอยู่ครับกว่าจะไปถึงเด็กได้เนี่ยเดิมทีที่เรามองว่า4ถังพอเนี่ยบางคนใช้ไปถึง3ถังไม่มีเหลือที่จะกลับบางคนด้วยช่องทางที่มันแคบสายเรกูเลเตอร์ไปขัดกับหินย้อยเรกูเลเตอร์ชำรุดขวดชำรุดนะครับแล้วก็กว่าจะถึงก็เหมือนกับที่สภาพเขากลับมาเขาใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงอ่ะแค่ขาเดียวจากถงสามไปถึงเด็กกับการที่ต่างชาติดำไปกลับ5ชั่วโมงเท่าเลยด้วยสภาพที่เขาไปถึงเขาก็บอกว่าเขาดำกลับไม่ได้ทันทีเขาต้องพักอ่ะคือไป5ทุ่มถึงก็6โมงเช้าอ่ะชุดที่2ออก5ก็ไปถึง11โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดที่กลับมาเนี่ยออกจากเนินนมสาวที่เด็กอยู่บ่าย3มาถึง3ทุ่มก็วันนั้นทั้งวันคือวันอังคารวันนั้นวันเรารอทีมเนี่ยทำให้เราไม่มีการดำน้ำนะครับวันนั้นก็วันที่3ทางการที่3ใช่มั้ยก็เป็นการนั่งรอทีมชุดนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็นั่งรอภายใต้ความมืดที่ไม่มีว่าช่วงนี้มืดช่วงนี้สว่างนั่งรอกันอยู่ตรงนั้นต่อไปเราก็จะวางแผนกันว่าขั้นตอนของการนำเด็กออกมาจะทำอะไรบ้างนะครับก็โดยก็สรุปกันว่าต้องเข้าไปแนะนำให้เด็กขั้นที่หนึ่งแนะนำให้เด็กใช้อากาศหายใจโดยใช้ฝุ่นเฟสแมสนะครับให้เกิดความคุ้นเคยจนมั่นใจสามารถที่จะนำพาออกมาได้เราถึงจะเริ่มขั้นตอนที่สองก่อนที่จะนำเด็กออกมานะครับเราก็จะไปวางขวดอากาศตามจุดช็อคพอยท์ที่สำคัญเช่นก่อนที่จะดำเข้าไปที่หาเด็กก็คือที่สวนสนุกต้องมีขวดอากาศหลายสิบขวดให้เพียงพอกับ
คนที่จะไปช่วยให้เพียงพอกับเด็กที่จะออกมาครับจุดที่สองเราจะไปวางไว้ที่สามแยกเมื่อเด็กดำผ่านออกมาแล้วมุดออกมาจนถึงสามแยกแล้วต้องมีขวดอากาศจำนวนหนึ่งสำหรับคนทั้งหมดจุดที่สามมาวางไว้ที่ก่อนที่จะดำกลับถึงโถงสามซึ่งจะต้องดำยาวอีกประมาณ400เมตรต้องมีขวดจำนวนเท่าๆกันเพื่อจะเปลี่ยนขวดแล้วดำเข้ามาประมาณจุดละกี่ขวดจุดหนึ่งประมาณ30ขวดนะครับ30ขวดเมื่อเรากำหนดแผนแล้วเนี่ยเราก็โอเควางแผนจะเริ่มเอาขวดไปวางในวันพรุ่งนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวแห่งการสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีที่นาวาตรีสมานกุนันท์หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของจ่าแซมนะคะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือน้องๆนะคะในการวางขวดอากาศที่บริเวณโถง3วันแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นภารกิจสำคัญในวันนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันต่อในวันพรุ่งนี้